สวัสดีครับเด็กๆทุกคนครับผมเอาล่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนที่8กันนะลูกบทเรียนที่8นะยังอยู่ในเรื่องของ pronoun นะครับผมใครดูคลิปที่แล้วมาเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าเนี่ยพี่ตี้กำลังต่อมาจากคลิปที่แล้วนะครับส่วนใครเพิ่งเปิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกลูกพี่ตี้อยากจะขอร้องให้น้องกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะลูกนะคลิปที่7นะว่าอันนี้เป็นคลิปที่8แล้วลูกเดี๋ยวมันจะเนื้อหาไม่ต่อเนื่องนะเอาล่ะมาลุยกันเลย pronoun ลูกขอสรุปย่อๆแล้วกันโพนามคือคำสรรพะอะไรแล้วสรรพนามนะลูกนะไม่ต้องบอกนะว่าสรรพนามคืออะไรนะพอพี่ตี้บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วลูกออบเจกต์วันนี้จะมาเสนอออบเจกต์ละคลิปก่อนหน้าเสนอคำว่า subject ประธานวันนี้คือออบเจกต์นะลูกออกเสียงตามด้วยนะออบเจกต์ออบเจกต์มันแปลว่ากรรมนะลูกไม่ใช่เวรกรรมนะลูกไม่ใช่เวรกรรมทำบาปนะไม่ใช่นะกรรมเนี่ยก็คือในประโยคภาษาอังกฤษกรรมก็คือตำแหน่งหลังสุดที่โดนกระทำนะลูกนั่นแหละคือกรรมอยู่ข้างหลังไงลูกอยู่ข้างหลังไงแต่เรื่องที่แล้วอ่ะประธานอยู่ข้างหน้านะลูกนะเวลาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษนะลูกกรรมคือส่วนอยู่ข้างหลังนะเอาล่ะเรามาดูกันสรรพนามเนี่ยคลิปที่แล้วสอนไปแล้วว่า I you we they he she it ใช่ไหมลูกนั่นน่ะมันเป็นประธานก็คือ subject เห็นไหมลูกเนี่ยแล้วมันจะวางข้างหน้าประโยคไงลูกวันนี้เนี่ยพี่ที่จะมาสอนว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นกรรมอะลูกออบเจกต์วางข้างหลังอะลูกไอ้พวก I you we they he she it มันจะเปลี่ยนรูปไปหมดเลยนะลูกอ่ะมาดูสิลูกถ้าอยู่ข้างหลังปั๊บน้องจะเขียน I แบบนี้ไม่ได้นะลูก I อ่ะจะเปลี่ยนแล้วออบเจกต์กรรมของ I ก็คือ me นะครับเอาทำอะไร me me นี่คือข้างหลังนะลูกเดี๋ยวพี่ขอปรับให้มันใหญ่ก่อนปิ้ว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 ใหญ่พอแล้วใหญ่พอแล้วอ้าวล่ะถ้าอยู่ข้างหลังลูก I จะเปลี่ยนเป็น me นะลูก you you ลูกง่ายมากจะข้างหน้าหรือข้างหลังจะประธานหรือว่ากรรม you จะเขียนเหมือนเดิมนะลูกไม่ยากง่ายๆแฮปปี้มากต่อมา we พวกเราลูก we ข้างหน้าคือ we ข้างหลังลูกเป็นกรรมคือ us ออกเสียงตามลูก us us เหมือนกับ us us usอัดมันเลย us นะลูกไม่อ่านว่าอุดนะไม่ใช่อุดอุดอะไรไม่ใช่ us นะลูกพวกเราต่อมา day ข้างหน้าประธานคือ day ถ้าเป็นกรรมลูก day ก็คือ them them ลูกอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะ them he ผู้ชายวางข้างหน้าคือ he วางข้างหลังลูกก็คือ him she หล่อนผู้หญิงวางข้างหน้าคือ she กรรมของ she ก็คือher her it ลูก it ง่ายมากจะข้างหน้าหรือข้างหลังจะประธานหรือว่าเป็นกรรม it ก็จะเขียนเหมือนเดิมๆๆๆโอเคมี you กับ it นะลูกที่เขียนเหมือนเดิมนะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องจำมากนะง่ายมากไปจำที่เหลือแล้วกันนะครับเอาล่ะลูกจำแดงๆให้ดีลูกนะเดี๋ยวจะต้องทำแบบฝึกหัดแล้วนะโอเคเอาล่ะไปต่อกันเลยให้เขียนกรรมให้หน่อยลูกเมื่อกี้นะมีบางตัวก็สอนไปแล้วเมื่อกี้มาทวนละกันลูกกรรมของ I คืออะไรแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพี่แป๊บนึงพี่ตี้ขอเปลี่ยนสิ่งปากกาลูกแป๊บเดียวใจนะครับ3วิ3 2 1เสร็จแล้วเห็นไหมเร็วไหม I เปลี่ยนเป็น me ต่อไปลูก you เปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมลูก you we ลูกกรรมของ we คืออะไรแล้วอ่านว่าไงแล้วเมื่อกี้อ่ะ us they ลูกthem he อ่ะลูก him she อ่ะ her ลูกแม่นหรือยังแม่นหรือยังแม่นหรือยังลูกใครงงๆเนี่ยกลับไปเปิดหน้ากลับไปดูสไลด์หน้าเมื่อกี้ลูกแล้วก็จดลงสมุดก่อนนะนะลูกนะแล้วก็ไปพร้อมกับพี่ตีนะ it ง่ายมาก it ก็ยังเหมือนเดิมลูก it ก็ it peter parker peter parker ลูกผู้ชายใช่ไหมผู้ชายก็คือ he แหละลูกแต่ว่าเราเขียน he ไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้พี่ตีขอสอนกรรมลูกส่วนหลังของประโยคนะข้างหลังของ he ก็คือ him ไงลูกทำเป็นหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เอา I you we they he she it แล้วนะเอากรรมมาเลยลูกเอากรรมอย่างเดียวเอลซ่าผู้หญิงก็ she ใช่ไหมลูกกรรมของ she คือ her ลูกนี่ไงแม่นหรือยังนี่นี่นี่เอาส่วนข้างหลังมาลูกเอาส่วนกรรมมาอย่างเดียวนะส่วนกรรมอย่างเดียวcat แมวตัวเดียวก็คือ it นะลูก it จะหน้าจะหลังก็เป็น it เหมือนเดิมนะครับจัดไปต่อไปลูก cats ดูที่ cats ก่อนละกันนะระหว่างพี่ตี้เปลี่ยนสีปากกา cats
แมวหลายตัวลูกหลายตัวสรรพนามเราจะไม่แทนอิดแล้วนะจำได้ไหมแทนว่าเดใช่ไหมลูกพวกมันนะเดนะพวกมันเดเนี่ยเป็นกรรมก็คือเดมนะครับเดมเอาเดมอะบุกลูกหนังสือกี่เล่มเล่มเดียวก็คืออิดจะกรรมหรือประธานก็เขียนเหมือนกัน you and I ลูกก็คือพวกเราพวกเราเพราะว่ามีเราด้วยเนี่ยมี I มีเราด้วยพวกเราลูก we นะแต่ว่าเป็นกรรมก็คืออัดอะแมนผู้ชายคนเดียวนะลูกผู้ชายคือ he กรรมของ he คือ him อะวูแมนผู้หญิงคือ she กรรมของ she คือ her this deer ลูกกวางตัวนี้ตัวเดียวก็คืออิดนะลูกง่ายๆนะชิวๆอิดก็อิดหมดเลยSteve Rogers ลูกกัปตันอเมริกาผู้ชายแน่นอน he กรรมของ he ก็คือ him นะลูก Steve Rogers นะ Peter and Tony 2คนนะลูก2คนแล้วพวกเขาอะพวกเขา they พวกเขาคือ they ลูกกรรมของ they ก็คือ them นะครับ Tony and I ลูกพวกนี้แล้วก็เราแล้วก็ฉันด้วยอะพวกเรานะพวกเรากรรมของพวกเราคือUs นะครับ Susan ซูซานลูกอันนี้เป็นชื่อผู้หญิงนะก็คือ she ใช่ไหมกรรมของ she คือ her ลูกทำเป็นเรื่องไปต่อกันเลยรูปเอลซ่าลูกใครจำได้ใครเรียนคลิปที่แล้วของพี่อาร์ตี้ก็จะรู้ว่านี่มันรูปเดิมพี่อาร์ตี้นี่มันรูปเดิมนี่นานะครับผมแต่นี้เอลซ่ารูปภาคใหม่ด้วยนะใช่ไหมชุดนี้ตอนนี้มันรู้ว่าเป็นอะไรแล้วเป็นธาตุน้ำแข็งใช่ไหมสปอยมาสนใจเนื้อหาก่อนลูกพี่ดีจะให้น้องเปลี่ยน2ที่ลูกเปลี่ยนทั้งข้างหน้านี้ด้วยและเปลี่ยนทั้งข้างหลังนี้ด้วยลูกถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่าจะให้เปลี่ยน subject กับเปลี่ยน object ทั้งประธานและกรรมนะลูกมาลองทำพร้อมกันดูลูกใครยังงงๆนะทำพร้อมพี่ตี้เลยนะ my sister แปลว่าอะไรลูกพี่สาวหรือน้องสาวของฉันเนี่ยรักเอลซ่าพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยลูกก็คือผู้หญิงใช่ไหมลูกส่วนหน้าเนี่ยก็คือ she น้องเขียน she ได้เลยลูกข้างหน้าคือน้องใช้ I U V D E she it ได้เลยแฮปปี้เลยง่ายเลิฟลูกมาเขียนเหมือนเดิมตอนนี้มาจัดการเอลซ่ากันเลยลูกไม่ต้องไปชกเอลซ่านะมาถึงจัดการเอลซ่าคือจัดการชื่อของมันเอลซ่าคือผู้หญิงใช่ไหมลูกเอาล่ะผู้หญิงก็คือ she นั่นแหละแต่วางข้างหลังก็ต้องเป็นอะไรแล้วนะher นะลูกทำเป็นหรือยังจะได้ประโยคใหม่ว่า she loves her ทำเป็นหรือยังทำเป็นหรือยังถ้าทำเป็นแล้วไปต่อเลยเอ้าสวัสดีทอมฮอลแลนด์พีเตอร์พาร์เกอร์สไปเดอร์แมนเราลูกประโยคว่าไง Tony talks to Peter Tony คุยกับปีเตอร์เปลี่ยน2จุดนะลูก Tony เอาข้างหน้าก่อนข้างหน้าจะง่ายๆแฮปปี้ก็คือเปลี่ยนได้เลยลูกโทนี่ผู้ชายใช่ไหมน้องใช้อะไรแล้วลูก he ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวต้องระวังส่วนข้างหลังนะข้างหลังนะเดี๋ยวปีเตอร์นะน้องเขียน talk มาก่อนลูก talks to Peter Peter ก็เป็นผู้ชายนะแทน he นั่นแหละแต่ว่าวางข้างหลังเป็นกรรมก็คือ him ทำเป็นเรียงลูกทำเป็นเรียงง่ายมากลูกง่ายมากขอแค่ต้องจำตารางเมื่อกี้ก่อนนะลูกนะใครยังไม่จำลูกกอกลับไปหน่อยเร็วช่วย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 ใช้ไทม์ไลน์ไทม์สโตนย้อนกลับไปก่อนแล้วก็ไปจดต่อไอ้ไอเป็นมียูเป็นยูฮีเป็นยิมหน้าอะไรเงี้ยจดไว้ก่อนทุกแล้วก็เอามาดูทำพร้อมกันก็ได้ลูกก็ได้นะต่อไป you and I look at the deer คุณและก็ฉันเนี่ยมองไปที่กวางตัวนั้นนะครับเปลี่ยน2จุดนะลูกใครรู้ชื่อกวางตัวนี้เก่งมากเลยนะการ์ตูนเก่ามาลูกYou and I คุณแล้วก็ฉันลูกพวกอะไรแล้วเนี่ยพวกเราก็คือ we ได้เลยลูกสบายๆหรือ we พวกเรา look at the deer กวางกี่ตัวตัวเดียวจะวางข้างหน้าหรือข้างหลังก็ยังใช้อะไรเหมือนเดิมนะ it ได้เหมือนเดิมนะครับง่ายไหมลูกเนาะถ้าเป็นสิ่งของ it นี่ง่ายเนาะจะวางเป็นประธานหรือเป็นกรรมก็ it เหมือนเดิมเนาะ Tony Stark loves I แน่นอนลูกเราใช้ I อย่างเงี้ยไม่ได้นะผิดแน่นอนลูกแต่ว่าถ้าว่าเป็นกรรมไงพี่จะให้น้องเปลี่ยนเองนะลูกจะให้เปลี่ยนเองนะมาเปลี่ยนโทนี่สตาร์คด้วยนะลูกนี่เปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยโทนี่สตาร์คผู้ชายใช่ไหมก็คืออะไรลูก he หรือ she แล้วผู้ชาย he loves จาก I ลูกถ้าเป็นข้างหลังก็จะเป็นอะไร
me นะครับผม he loves me เขารักฉันต่อไปลูกสุดท้าย my sister loves Elsa and Anna my sister ลูกอีกแล้วนะมาดูซิ my sister รักเอลซ่ากับอันนาเปลี่ยน2จุดมาเลย my sister ก่อนลูกพี่สาวน้องสาวก็ใช้ she นะลูกขอละครั้งอะไรเอาขอละครั้งมาอีกแล้วขอหีบมางานนี้เดี๋ยวๆๆแป๊บนึงอ่ะโอเค she มาจริงๆแล้วโอเค she loves Elsa กับอันนาลูกมันเป็นพวกเขาใช่ไหมพวกเขาคือ day นะลูกวางข้างหลังเป็นกรรมของ day คือใครรู้เก่งมากเลย them นะครับก็จะได้ประโยคว่า she loves them แล้วลูกเสร็จแล้วเรื่องกรรมนะลูกยากไหมยากไหมมันต้องจำสักนิดนึงนะลูกนะใครจำได้แล้วเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเอาล่ะเบนนี่ขอจบเรื่อง pronoun ที่เป็น object กรรมก่อนนะลูกเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าใครไหวนะลูกก็เปิดไปเรียนได้เลยถ้าใครบอกว่าเหนื่อยลูกก็ให้พักก่อนนะไปกินน้ำกินข้าวไปอาบน้ำอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าใครไหวก็ดูได้เลยนะครับผมเอาล่ะพี่ตี้ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ